ระเจ้าพระบิดาแต่คงทำประกอบกิจของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์เองเพียงลำพังสุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลของพระธรรมในตอนนี้ในฟิลิปปีบทที่2นั้นมันมีเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำสิ่งเหล่านี้ในข้อที่10ถึง11สุดท้ายนะครับเพื่อทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงนมัสการพระนามของพระเยซูและทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลที่พระธรรมตอนนี้ได้บอกคือการมีความคิดเดียวกันมีใจมีความรักอย่างเดียวกันมีเป้าหมายอย่างเดียวกันไม่มักใหญ่ฝ่ายสูงไม่เห็นแก่ประโยชน์ฝ่ายเดียวทั้งหมดทั้งหมดนี้เพื่อพระนามของพระเจ้าจะได้รับการยกย่องเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าและสุดท้ายผมเชื่อว่าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ตามพระวจนะของพระเจ้าในวันนั้นเราคงจะได้ยินพระเจ้าพูดกับเราว่าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากขอเราร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ที่สัจจริงถึงแม้ว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนบาปเราเป็นคนที่มีข้อบกพร่องในชีวิตอย่างมากมายเพียงแค่ตัวเราเองนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้มีชีวิตที่ดีพร้อมแต่ว่าเพราะพระวจนะของพระองค์ที่สัจจริงทำให้เราทั้งหลายนั้นต้องมีชีวิตที่จะเติบโตขึ้นในพระองค์โดยการมีความรักความคิดเป้าหมายการถ่อมใจเหมือนอย่างพระองค์เพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่เคารพสักการะและเพื่อแผ่นดินของพระองค์จะขยายออกเพื่อคนทั้งปวงที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์นั้นจะได้เข้ามาพระองค์เพราะเนื่องด้วยความรักที่เรามีให้แก่กันและกันขอบคุณพระองค์เรากราบทูลทุกสิ่งในพระนามพระเยซูอาเมน